ครอบครัวของพี่บีมกวีกับพี่ออยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ากับพี่ทีและน้องพีเนี่ยออกงานกันยกครอบครัว20ล้านค่าตัวเนี่ยจริงหรือไม่เราไปฟังกันนะฮะต้องบอกว่าสื่อมีโอกาสได้เจอกันยกครอบครัวเลยนะฮะกับงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ยาสีฟัน Wonder Smile Kidนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้เจอกันนะฮะก็เลยถามถึงกระแสข่าวนี้นะครับคุณพ่อบีมและแม่ออยก็ยังบอกนะฮะว่านี่ทำงานผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆต้องบอกว่ามีงานเกี่ยวกับน้องๆมาเรื่อยๆนะฮะแต่ย้ำนะครับว่าค่าตัวเนี่ยไม่ได้ถึง20ล้านไม่ถึงนะจ้างได้ทุกผลิตภัณฑ์เขาละกลัวว่าเดี๋ยวอู้20ล้านแล้วคนถอยหมดนะฮะคุณแม่ออยก็บอกนะครับว่าอัปเดตกันหน่อยนะครับกับลูกแฝดหญิงต้องบอกว่าใกล้คลอดแล้วพยายามไม่ยกของหนักเลยแล้วก็ไม่อุ้มเบบี๋เลยนะฮะกับพี่ทีน้องทีอะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าป้องกันมากกับคันตรงนี้รวมถึงพ่อบีมเนี่ยก็ห่วงภรรยามากๆครับบอกว่าจะหยุดงานเลยดีไหมเดี๋ยวไปฟังครอบครัวนี้ดีกว่าครับไม่จริงครับหรอมีคนพูดกันขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่หมายถึงตัวละอย่างเงี้ยเหรอคะตัวละทักทีละอย่างเงี้ยครับครอบครัวยกครัวยกเราคิดขนาดนั้นจะมีคนจ้างนั่นน่ะสิแค่ถามแล้วไม่ถึงเนาะไม่ถึงไม่แพงครับไม่แพงติดต่อมาได้จ้างได้จ้างได้ครับโอ้ไม่กลัวลูกค้ากลัวสรรพากรมากกว่าเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดแย่เลยเดี๋ยวหาว่าเราโกหกไม่เพราะว่าจริงๆไม่ถึงจริงนะครับเดี๋ยวเราคิดว่าโอ้โหแพงขนาดนั้นดูเลิกค่ะดูเลิกมาเราเป็นสายมูนะแต่ว่าเริ่มมันก็จะได้กว้างๆเพราะว่าคุณหมอก็จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่มันปลอดภัยให้ว่ามันอยู่ในช่วงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอาช่วงนั้นอะไปให้สินแสช่วยดูให้อะไรเงี้ยว่าณช่วงนั้นวันไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วอีกอย่างถึงได้วันแล้วก็ต้องมาดูด้วยครับว่าเวลาที่เหมาะสมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องทางการแพทย์เนาะมันคือมันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะแบบมูไปหมดมันก็แบบผมว่าอันนี้มันก็มูได้ระดับหนึ่ง